นายเทวันลิปตะพันรบรัฐมนตรีว่าการ ขอไปครับนายเทยว,วันลิปตพันลบรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการทํางานให้กับสํานักงานราชบัณฑิตยสภาซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีโดยขอให้สํานักงานราชบัณฑิตยสภาผลิตงานวิชาการองค์ความรู้งานวิจัยใหม่ๆนําเสนอต่อรัฐบาลและดําเนินการตามนโยบายภาษาแห่งชาติในการอนุรักษ์ภาษาไทยภาษาถิ่น ไม่ให้เปลี่ยนแปลงหรือทําให้เสื่อมลงครับแห่งชาติเนี่ยเขามีนโยบายอยู่แล้วผมบอกให้ต่อให้จบก็คือดําเนินการให้จบแล้วก็ที่สําคัญคือวันนี้เนี่ยต้องให้เยาวชนของเราเนี่ยรู้รักภาษาไทยรู้จักวิธีการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องแล้วก็ภาษาถิ่นก็เหมือนกันไม่ว่าเป็นภาษาเหนือภาษาใตา้ภาษาอีสานพวกนี้ต้องอนุรักษ์ไว้ เพราะถือว่าเป็นธรรมเนียมประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่สืบสานมายาวนานก็ต้องเก็บรักษาไว้ทั้งนี้ทางสำนักงานราชบัณฑิตยสภาครับขอให้ช่วยสนับสนุนการเพิ่มกรอบอัปตากำลังและงบประมาณในการทำงานฐานข้อมูลเพื่อให้งานวิชาการและการสืบค้นการใช้ภาษาที่มีข้อมูลจำนวนมากถูกนำไปใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้น สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติและเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการรวมทั้งยังเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยการอนุรักษ์ภาษาไทยและการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติรวมทั้งการรักษาสืบสารภาษาไทยท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปอีกด้วยครับ